ไปกันต่อที่คู่รัก NY นะถ้าสมมติว่าใครที่ตามคู่นี้อยู่นะก็จะเห็นว่าเขาหวานเขาฟินกันมากเลยนะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็แบบว่าไปทริปฝรั่งเศสกันมาด้วยนะแต่ว่าเราเห็นแค่ภาพเนี่ยมันอาจจะแบบว่าค้างๆคาๆฮะเรามีความรู้สึกของหนุ่มณเดชน์มาบากมาฝากกันด้วยนะฮะมาบากอะไรเนี่ยมาฝากกันใช่รวมถึงซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยครับมาคัฟเวอร์อีกต่อไปค่ะเพราะพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะมีซิงเกิลใหม่ No Caption เป็นเพลงของตัวเองและจะโชว์เต็มๆใน The Real ณเดชน์ Concert 19-20 พฤษภาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall คอนเสิร์ตน่ะยังต้องรอไปก่อนแต่ความฟินที่พี่แบร์และน้องย่าไปเที่ยวฝรั่งเศสบอกเลยว่ายังหวานมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งรูปคู่ขี่จักรยานที่สาวยาย่าตั้งใจลงและรูปที่ณเดชน์โป๊ะแตกรูปนี้ละจ้าผมมี2 account นะครับผมโอเคแล้วก็ account นึงที่ชื่อว่า Wish for Thai Kiss นี่ก็คือเป็น account ที่เอาไว้เกี่ยวกับงานที่เราทำใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนตัวจริงๆเขาบอกเอ้ยลงรูปในนี้ได้หรอผมบอกเอ้าไปลบก่อนอะไรเงี้ยอยากถ่ายอะไรดีกันเพราะปกติก็เคยนั่งขี่จักรยานกันที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายแบบอยากถ่ายกับจักรยานอะไรเงี้ยจะลงรูปนี้ได้ไหมลงรูปนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็จะทำอะไรเขาก็แบบบอกก่อนเสมอไม่ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากลงเขาลงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เขาลงรูปคู่อะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆแล้วส่วนมากอะผมถ่ายรูปจากฟิล์มผมไม่ค่อยถ่ายในพวกมือถือหรือดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปมันก็เลยซอสมันก็คืออยู่กับผมอย่างเดียวไม่ก็อยู่กับเขาถ้าหลุดก็หลุดจากคนใดคนหนึ่งทริปนี้ตามใจกันจะไปไหนก็ได้ตามใจมดรวมถึงที่ยอมให้สาวยาย่าแพ็คกระเป๋าจัดคอสตูมคู่ให้รู้ไปเลยว่าเป็นแฟนกันน่ะผมไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เลยแบบไม่ทันจะได้จัดอะไรอย่างนี้เลยก็เลยแบบว่าแบบขอให้เขาแบบจัดอะไรเงี้ยเขาบอกจะจัดให้เลยอะไรเงี้ยคงกลัวว่าผมจะแต่งตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่า อยากใส่เหมือนกันด้วยครับอะไรเงี้ยนานๆทีบอกว่าแบบนี้ใส่อย่างนี้โอเคไหมก็ถามเราก่อนทริปฝรั่งเศส2ราวเพิ่งผ่านไปแต่หนุ่มณเดชน์บอกว่าต้องมีทริปหน้าอีกแน่นอนเพราะคุยกันไว้แล้วว่าจะต้องมีทริปแบบนี้อีกปีละครั้ง2ครั้งค่ะคู่นี้นี่เขาแบบว่าหวานขึ้นดีกรีความหวานมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดเลยอ่ะดูแล้วจั๊กจี้หัวใจมากๆเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะคะ